และก็เช่นเคยนะครับในช่วงคอหอยลูกกระเดื่องในค่ำคืนนี้เราก็ได้อัญเชิญรถยนต์พระที่นั่งในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันติดตามชมได้เลยครับความผูกพันระหว่างรถยนต์กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเริ่มตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์มีแรงบันดาลพระทัยมาจากสมเด็จพระบรมราชชนนีและการท่องเที่ยวโดยรถยนต์ในภูมิประเทศแถบที่ประทับณเมืองโลซานในสวิตเซอร์แลนด์เขตติดกับฝรั่งเศสสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงโปรดเมืองโลซานโดยเคยโดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชนกมาก่อนโลซานเป็นเมืองที่มีอากาศดีรวมถึงเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาจึงเหมาะกับการเป็นที่พำนักของพระโอรสทั้งสองพระองค์รถเดอลาเฮเป็นรถยนต์ชั้นสูงผลิตจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสมีรูปทรงสวยงามเป็นที่นิยมในสวิตเซอร์แลนด์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเริ่มสนพระทัยรถเดอลาเฮจากพระประสบการณ์การท่องเที่ยวทางรถยนต์เมื่อทรงพระเยาว์นี้เองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์และพระบรมราชชนนีประพาสในแบบส่วนพระองค์ด้วยรถเดอลาเฮและสามทรง S4 โดยแบรนด์หลังนั้นถือว่าเป็นรถเทคนิคสูงจากผู้ผลิตเครื่องบินและรถยนต์แห่งบูโลนประเทศฝรั่งเศสมีรูปร่างเรียบง่ายหรูหราน้อยกว่าเดอลาเฮรถทรงองค์ต่อมาเป็น Mercedes-Benz Nürburgring 500เป็นรถยนต์พระที่นั่งที่รัฐบาลไทยจัดถวายเพื่อให้สมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8โดย Mercedes-Benz Nürburgring 500จะเป็นแชสซีรุ่นรองลงมาจาก Mercedes-Benz 770K Crosser แต่ก็ยังถือว่าเป็นรถที่ใหญ่โตและโอ้อามากทั้ง3แบรนด์เป็นราชรถขณะทรงพำนักในสวิตเซอร์แลนด์รถชั้นเยี่ยมอย่างเดลาเฮและ Mercedes-Benz ในการต่อมาจะเป็นรถทรงในช่วงต้นรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ชาวไทยยุคกึ่งพุทธกาลรู้จักกันดีก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จไปยังสวิตเซอร์แลนด์นั้นได้ทรงรถหลวงในประเทศไทยที่สืบทอดมาจากรัชกาลก่อนๆมาบ้างแล้วเช่นแวนเดอเรอร์ตอนเดียวเฟียตติโป101ตอนเดียวเดมเลอร์เพียงแต่จะกล่าวถึงเฉพาะรถทรงที่ใกล้ชิดเมื่อประทับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นหลัก Mercedes-Benz 500 Nürburgring หมายเลข559จากจำนวนผลิต931คันตัวถังสร้างในแบบของพูแมนเป็นลักษณะลิมูซีนแลมดัวเลตเป็นแบบฐานล้อยาวมีกระจกกั้นภายในระหว่างห้องโดยสารกับห้องคนขับแลมดัวเลตหลังคาส่วนหลังเป็นประทุนผ้าใบเปิดประทุนหลังคาส่วนหลังได้สุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการหรืออยากจะพูดคุยกับเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ก็ได้ครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่าคณาโตมี่เข้าไปนะครับก็สามารถชมรายการได้เลยและอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับและตอนนี้นะครับเวลาของรายการคณาโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วครับพบกับผมและรายการคณาโตมี่ได้ใหม่ทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง Speech Channel ช่อง Tuition HD 691และทาง Happy Family Package and True Life Review Package ในช่อง74นะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมยังสามารถชมรายการออนไลน์ได้ครับทาง www.speechchannel.co.thหรือจะทางแอปพลิเคชัน True Anywhere ก็ได้วันนี้ผมและรายการคณาโตมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ